เสาร์ช่วง Star Unlimitedคลอง5นะคะมาแถวนี้เนี่ยก็ต้องหาก๋วยเตี๋ยวเรือทานซะหน่อยค่ะเขาว่าร้านนี้นะคะอร่อยเด็ดรสเจ็บโดนใจค่ะนี่เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุนนะคะจะอร่อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราตามเข้าไปชิมข้างในค่ะว่าแต่ก๊อตนัดคุณจุ๊บแจงไว้ค่ะจนป่านนี้ยังไม่เห็นเลยแต่ไม่รอละคุณผู้ชมกับก๊อตเข้าไปทานก่อนเนาะหิวละไปค่ะมาฝึกเปลี่ยนไปนะเนี่ยมาฝึกลวกก๋วยเตี๋ยวคุณก๊อตอยากจะลองหัดทำดูบ้างว่าแต่อยากกินอะไรมาเดี๋ยวทำให้ทานเออออกมาเถอะค่ะทำไมอ่ะจะได้กินวันนี้ไหมเนี่ยออกมาให้ทำร้านให้อร่อยๆดีกว่าเดี๋ยวเรามานั่งคุยกับเจ้าของร้านเขาดีกว่าได้ค่ะแต่ว่าไม่อยากชิมฝีมือเราเอาไม่อยากเขาไม่อยากออกมาเถอะค่ะก็นั่งอยู่กับพี่ปุตรเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากชื่อร้านค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุนลุงจุนเป็นใครคะจังเข้ามาในร้านนี่เห็นแต่หน้าลุงจุนนั่นสิคะลุงจุนเป็นคุณพ่อค่ะค่ะเป็นคุณพ่อก็ที่มาที่ไปของร้านนี้ก็คือพี่น้อง3คนคุยกันว่าจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวในเนื่องจากเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือก็ที่ได้ไปตะเวนชิมนะมีเราเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นของเราเองดีกว่าค่ะก็พอได้ไปชิมเขามาทั่วแล้วเราก็มาปรับว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็มาทำเสร็จแล้วพอมาถึงตอนขั้นตอนการตั้งชื่อก็มีการ brainstorm ค่ะเนาะก๋วยเตี๋ยวเรือต้อง brainstorm ถูกต้องตั้งชื่อกันว่าชื่ออะไรดีแล้วก็คิดมามีคนนำเสนอมาเยอะมากเฟี้ยวเงาะเฟี้ยวเงาะก๋วยเตี๋ยวเรือเฟี้ยวเงาะไม่ผ่านคุยกันหลายๆชื่อก็มาลงตัวที่ชื่อลุงจุนคุณพ่อเนื่องจากหนึ่งตอนนั้นคุณพ่อช่วยคิดด้วยป่ะไม่ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุไม่ได้นั่งฟังอยู่แต่แอบได้ยินไม่เราคิดกันเองเราก็คิดกันเองว่าหนึ่งคือชื่อพ่อชื่อแม่เนี่ยเป็นสิริมงคลกับตัวเราสองชื่อลุงจุนเนี่ยมันดูเข้ากันกับสินค้าเราร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุนแล้วเราก็มีปรึกษาคุณพ่อเหมือนกันเพราะเขาก็นักชิมเราก็ปรึกษาว่าเออเนี่ยพ่อมาชิมซิอย่างงู้นดีไหมเติมอะไรไหมอะไรเนี่ยเขาก็เป็นคอมเมนเตอร์ให้เราติดไปชิมไปนู่นนี่นั่นเป็นที่มาของชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุนลุงจุนนั่นเองร้านนี้เปิดมานานหรือยังคะ1พฤษภาคม2555 2ปีประมาณ2ปีประมาณ2ปี2ปีกว่าๆซึ่งก๋วยเตี๋ยวนี่คือเราก็เป็นคนปรุงอะไรเองเลยใช่คิดสูตรอะไรกันเองถูกต้องทำเองหมดเลยค่ะเริ่มวันแรกก็คือตรงนี้ใช่ทำไมถึงเริ่มตรงนี้คะเราอยู่แถวๆนี้กันหรือเปล่าคะพี่ปุ๋ยก็จริงๆเนี่ยที่ทำงานกับที่บ้านเนี่ยทำงานอยู่ด้วยกันแล้วเราก็ดูว่าทำเลตรงนี้มันไม่ไกลมากเนื่องจากว่าเป็นอาชีพเสริมไม่ใช่อาชีพหลักเราก็ไม่อยากจะไปไกลเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปวิ่งไกลๆอย่างเงี้ยเราก็ดูใกล้ๆแล้วทำเลตรงนี้เราก็ดูว่ามันไม่มีก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยโดนใจเราซึ่งก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตเนี่ยเขาก็มีชื่อมาแต่ไหนแต่ไรมาแถวนี้ก็ต้องหมายอยากหาก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมใช่แต่ไม่ได้บอกว่าอร่อยเด็ดค่ะรสเจ็บโดนใจใช่บังคับที่นี่เขาไม่ธรรมดาทีเดียวใช่ไหมบังคับความอร่อยชิมก่อนปรุงบังคับความอร่อยบังคับก่อนชิมก่อนทำไมต้องบังคับให้น้ำมันใจว่าอร่อยคือจริงแล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือเขาปรุงมาให้อยู่แล้วใช่ถูกไหมคะมีปรุงเราให้กลมกล่อมอยู่แล้วแต่ใครจะไปเติมอะไรมากน้อยก็แล้วแต่ความชอบแต่ต้องชิมก่อนกรุณาชิมก่อนเห็นว่ามี4รสด้วยมีสเต็ปความเจ็บมีลูกค้าเลือกได้เพราะว่าลูกค้าแต่ละท่านเนี่ย
ทานไม่เหมือนกันมีตั้งแต่เด็กๆค่ะบอบอจัดเต็มเลยเนี่ยลูกค้าเลือกได้เวลาสั่งเนี่ยเราจะมีใบสั่งให้ว่าลูกค้าทานสีเหลืองใบสีเหลืองเลยค่ะสีเหลืองนะคะใช่คือจะมีทั้งหมด4สเต็ปความแบบความเจ็บใช่ความเจ็บมี4ระดับนะคะเดี๋ยวนะคะโอ้โหระดับรสเจ็บรสเจ็บที่นี่คือรสเผ็ดอ่ะค่ะอันที่1คือเด็กแบบนี่ไงแบบมันไม่แจงไม่ใส่เลยไม่ใส่พริกเลยไม่ใส่พริกไม่ใส่เส้นไม่ใส่หมูไม่ใส่อะไรใส่แต่น้ำใส่เลยค่ะเว้นพริกใส่ทุกอย่างสำหรับเด็กๆคือผู้ใหญ่ไม่ทานเผ็ดเลยหรือว่าน้องเด็กๆเล็กๆที่ทานเผ็ดไม่ได้ก็จะอยู่หมวดเด็กๆเด็กคือไม่พริกไม่พริกระดับที่2คือใจส่ออยากทานเผ็ดแต่แบบกล้าๆกลัวๆนะมีกักๆมีกักๆนิดนึงก็เลยมาความเผ็ดเพิ่มอีกนิดนึงระดับที่3บอกนี่ทั่วไปอ๋อนี่คือปกตินะทั่วไปใช่ซึ่งถ้าบอกว่าใครอยากทานแบบพอทานได้ก็บอกค่ะแต่อยากแบบเป็นคนทานเผ็ดเก่งจัดเต็มนี่คือสี่เลยอันที่4รสเจ็บโดนใจใช่มันจะแบบจิ๊ดจ๊าดจ๊าดเจ็มจนมากเจ็มจนกินแล้วหูชาได้อะไรอย่างนี้กินแล้วก็ร้องห่มร้องไห้กันไปร้องไห้ได้เลือกระดับได้ใช่มีไหมคะเด็กๆนี่ใส่ผักไหมคะพี่แล้วแต่เด็กบางคนเขาก็ทานนะควรจะทานใส่ผักแต่ว่าไม่ใส่พริกไม่ใส่พริกแต่ถ้าไม่ใส่ผักก็บอกได้ใช่เอาเด็กๆแต่บอกอย่างนี้ได้ไหมเด็กๆแต่เราบอกเอาสักอย่างดีกว่าไหมงงใช่ไหมนะอ่ะโอเค4รสระดับรสเจ็บนะคะนอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วเนี่ยเห็นว่าที่ร้านก็มีอื่นๆมากมายมีหอยจ้อค่ะแฮกืนเด็ดเหมือนกันค่ะปูกระต่อยนี่เมนูเด็ดขายดีมากปูกระต่อยที่มันตัวเล็กๆหาทานยากด้วยตอนนี้ใช่หาทานยากอันนี้สั่งมาจากสุราษฎร์ค่ะทอดกรอบอร่อยแคลเซียมสูงมีสารไคโตซานอ่ะเด็ดทุกอย่างเลยพี่บุญขาจ้ะเอามาให้หน่อยได้เอามาให้มันเจ็บใจหน่อยได้ไหมคะเอาจัดเต็มมาเลยนะจัดเต็มจัดเด็กๆเจ็ดเต็มค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาทานค่ะว่าอะไรเด็ดบ้างที่ก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุนค่ะสักครู่ค่ะค่ะน่าทานมากมีอะไรบ้างของคุณจุ๊บแจงเป็นอะไรคะก่อนค่ะของคุณจุ๊บแจงอันนี้ที่สั่งเป็นเส้นเล็กเส้นเล็กลูกชิ้นหมูอย่างเดียวเด็กอ่าของนี่ราคาอันนั้นเป็นเส้นเล็กหมูรวมค่ะกดสังเกตจากหมูก็จะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือนี่มันคู่กันนะพี่บุ๊บต้องมีคุณผู้ชมใช่ขาดไม่ได้ไม่ได้เลยความอร่อยอยู่ที่ส่วนหนึ่งของความอร่อยเลยใช้เป็นกระเทียมอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องมีกากหมูด้วยใช่ต้องเจียวมีกากหมูด้วยและของเราเนี่ยค่ะเจียวทุกวัน มันจะใหม่เพราะว่าของพวกนี้ถ้าทำค้างมันจะเหม็นหืนไม่มีการว่าไปซื้อตลาดสำเร็จรูปมาไม่ได้เจียววันต่อวันเลยใช่แล้วแต่ที่นี่ก๋วยเตี๋ยวก็คือน้ำก็จะไม่ได้เยอะมากใช่แต่ชามใหญ่มากนะคุณชมขอบอกไม่ใช่ชามเล็กๆเหมือนที่เราไม่ใช่ขี้ปีเดียวไม่ใช่ชามอย่างนั้นเลยชามใหญ่เยอะอ่ะหญิงเอวบางร่างเล็กอย่างนี้ชามเดียวก็อยู่ค่ะปุกผลิตเคยชามใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมีคนทานได้มากสุดกี่ชามบ้าง8โหเป็นน้องผู้ชายอายุประมาณ11 12อ่ะค่ะเรียงมาเลยค่ะ8ชามคือมันเยอะมันใหญ่ด้วยให้คุณพ่อคุณแม่พามาจากลาดพร้าวมาทานก๋วยเตี๋ยวเดียวก็มาทานก๋วยเตี๋ยวเดียวแต่เต็มตอนนี้เปิดเทอมเลยหายไปแล้วช่วงปิดเทอมมาบ่อยคุณพุทธเป็นไงเด็กๆเป็นไงเด็กๆแต่น้ำข้นพ่นเป็นพ่นขอที่ฉันบอกบอกค่ะรสชาติมันจะแบบกลมกล่อมมากพี่บุตรใช่ครบทุกรสไม่ต้องทุกรสคือไม่ต้องใช้ควบคุมได้เลยนะใช่แล้วก็มีความทั้งเผ็ดทั้งโอ้โหแบบเข้ากันหมดอ่ะแล้วก็ที่อร่อยก็คือว่าทั้งที่บอกอ่ะเรื่องเส้นเรื่องน้ำจะเข้มแบบเข้มข้นหน่อยใช่ไหมคะแล้วก็ทานคู่กันทั้งผักทั้งกากหมูอะไรอย่างเงี้ยอร่อยทีเดียวจริงๆลูกค้าบางท่านสั่งเพิ่มได้นะคะจะมีถั่วงอกดิบกับใบโหระพาแต่ว่าบางคนไม่ทานแต่ถ้าจะทานก็สั่งได้อันนี้ฟรีค่ะไม่ชาร์จบอกเลยค่ะที่คุณค้าแนะนำอันนี้ต่อไป
หอยจ้อจิ๋วทำไมถึงหอยจ้อจิ๋วเพราะว่าอันพอดีคำอะค่ะหอยจ้อนี่เนื้อปูล้วนนะคะทานกับบ๊วยเจี๋ยน้องแจงเราเหรอคะแจงเริ่มเลยค่ะพอดีนึงอันนี้นี่กับบ๊วยเจี๋ยค่ะอันนี้เนื้อปูล้วนอืมอุ๊ยล้วนทำไมมันกำลังแบบพอดีคำเลยอะอะไรเล็กแต่ว่าเห็นมันมีทรง2แบบอะค่ะพี่บุ๋มอ๋อนี่ที่น้องแจงทานเนี่ยหอยจ้ออันนี้แห้งคืนแห้งคืนเนี่ยจะใช่จะเขาจะทำมาเป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้คือเนื้อกุ้งล้วนกุ้งล้วนเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้น้องแจงเริ่มส่วนกลมๆคือเนื้อปูค่ะมี2แบบนะของที่ร้านจะสั่งรวมกันในจานเดียวก็ได้หรือแยกก็ได้ทำไมถึงต้องทำลูกเล็กๆขนาดนี้พอดีคำพอดีคำใช่อร่อยพอดีคำชิมหน่อยหอยจ้อนี่แบบเนื้อปูเป็นปูนะใช่ไม่ใช่แป้งรู้เลยบางทีก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยแป้งเยอะอันนี้แป้งบางมากใช่แล้วทอดมากรอบๆทานแล้วร้อนนะต้องมีเบิ้ลเบิ้ลอร่อยมากแนะนำสุดๆอ่ะอันนี้มีไข่ดีเบสเซลเลอร์ของร้านแล้วก็พอมันคำอย่างนี้นะมันอยากจะแบบกินเพลินเบิ้ลเบิ้ลไหลลูกไหลลูกนะปากเรื่อยๆเรื่อยนะเนี่ยหมดไม่รู้ตัวต่อไปค่ะอันนี้ปูกระตอยอ่านแจงลองใช้มืออร่อยอันนี้มันเป็นยังไงคะเอามาปรุงยังไงรสเป็นทอดล้างแล้วนะคะคุณผู้ชมเอาค่ะขออนุญาตใช้มืออันนี้มาเป็นตัวถ้าจะให้ดีหักครึ่งปูกระตอยนี่หาทานยากไหมใช่อันนี้เราสั่งมาจากสุราษฎร์ปีหนึ่งประมาณ3เดือนนะคะที่เขาชาวประมงเขาไม่ออกทะเลก็จะไม่มีก็จะไม่มีเมนูนี้ช่วงนี้ยังมีอยู่อ๋อล่าสุดเมื่อวานนี้มีชาวญี่ปุ่น2ท่านเขาพูดไทยไม่ได้เขาเคยมาทานหนึ่งแล้วพอมาทานซ้ำเนี่ยมาถึงเขาก็คือปูรู้เลยใช่ว่าปูกระต่อยนิ่มๆอย่างนี้หนึ่งที่ใช่สั่งก๋วยเตี๋ยว2ชามพร้อมแคบหมูแคบหมูเครื่องดื่มมา2คนก็คุยกันคุยกันอร่อยนี่ลืมบอกคุณผู้ชมแล้วว่าทานก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยค่ะมันต้องคู่แคบหมูแคบหมูของที่ร้านเรามีอะไรบ้างคะพี่มีให้เลือก3อย่างนี่1แล้วแต่ชอบอันนี้ก็จะเป็นที่หมูกระจกอันนี้ชอบกินปลาแกะแกะเลยแกะเลยแกะเลยนะคะแล้วก็นี่ก็แคบหมูอีกแบบนึงแล้วแต่ลูกค้าชอบอ่ะค่ะมีให้เลือก3แบบความประกอบมันจะปุ๊บกับปุ๊บกับยังไม่หมดนะทั้งเตี๋ยวเรือแคบหมูอะไรต่างๆนี่ปูนี่อร่อยมากนะมีอันนึงค่ะอะไรคะหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะเนื้อนี่น้ำจิ้มอร่อยฉันชอบโลแกนร้านนี้มากเลยอ่ะอีกทีค่ะพี่คุณคะอีกทีหมูสเต๊ะลุงจุนเนื้อนิ่มน้ำจิ้มอร่อยค่ะชิมจัดไปน้ำเยอะๆน้ำจิ้มเยอะๆอร่อยแล้วเขาให้น้ำจิ้มเยอะมากเลยนะไม่พอขอเพิ่มได้นะคะเป็นไงคะหมูนิ่มเนาะน้ำจิ้มกินเจ้มจนมันเข้มข้นแล้วมันไม่ได้แบบหวานแหลมอ่ะใช่มันเจ้าจะหวานมากกลมกล่อมหมดนะคุณผู้ชมอร่อยอ่ะค่ะของคาวแล้วอะไรต่างๆนานามากมายน้ำก็มีมีน้ำอะไรบ้างคะเราทำเองทุกวันเหมือนกันโอเลี้ยงค่ะทำยายค่ะทำอีก2อันเค้กฮวยชาดำเย็นทำเองด้วยเหรอคะทำเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเองมันจะควบคุมคุณภาพไม่ได้เราไม่รู้เข้าของค้างมาให้หรือเปล่าทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่อันเนี้ยเราทำเองทำทุกวันทำไม่มากค่ะคือหมดแล้วก็คือหมดสมมติทำมาวันละเท่านี้ขวดเค้กฮวยหมดแล้วก็ต้องบอกลูกค้าเขาก็ยินดีเปลี่ยนเพราะอร่อยทุกรสละค่ะอันนี้เราทำมาวันต่อวันเลยไหมคะใช่ค่ะทำวันต่อวันอ่ะอย่าเอาละทีนี้หลังจากที่แบบว่ารถเจ็บโดนใจโดนใจอะไรกันไปเรียบร้อยเราก็คงต้องมีอะไรล้างปากกันนิดนึงจ้ะอันนี้คือของคู่กันอีกแล้วพี่บุตรก๋วยเตี๋ยวเรือต้องมีอ๋อนั่นสิเข้ากันอร่อยเต็มคำไม่หวานมากไม่หวานมากใช่ไม่หวานมากทีนี้ดีนะคะอาหารอะไรอย่างที่แบบไม่หวานมากเราก็จะทานได้สบายใจอย่างพี่บุตรใช่น้ำตาลมากก็ไม่ดีเรื่องสุขภาพเนาะเอาเค็มอร่อยนิดหน่อยอ่ะไม่หวานมากบางอันมันจะหวานแสบคอมีแต่หวานแล้วใส่แป้งเยอะไม่ค่อยมีกะทิตอนนี้เรามีสาขานี้สาขาเดียวใช่เรามีที่จะขยายร้านไหมคะคนเยอะขนาดนี้คุณก็มีโครงการจะขยับขยายไปอยู่ใกล้ๆเนี้ยค่ะแต่ว่ายังกำหนดไม่ได้ว่าประมาณไหนแต่ว่ามีนโยบายว่าจะขยายเพราะว่าร้านเนี้ยไม่พ
คอเริ่มคับแคบแล้วก็มีปัญหาที่จอดรถบ้างเวลาเสาร์อาทิตย์แต่จริงก็จอดได้สองฝั่งเยอะชิดๆหน่อยเพราะว่าลูกค้าเข้ามาพร้อมๆกันเยอะแต่ว่าเราจะบอกว่ามาที่นี่อบอุ่นที่สุดคือเราจากเราสัมผัสด้วยนะคือลูกค้าก็จะมาเหมือนเจ้าของร้านมีอัธยาศัยยืนเดินคุยดูแลบริการเต็มที่เลยถ้าพี่กับน้องสาวอีกคนนึงก็จะออกมาตอนพักเที่ยงมาช่วยกันวันธรรมดาตอนพักเที่ยงเนี่ยลูกค้าเยอะก็จะมาช่วยกันแล้วก็เสาร์อาทิตย์กับวันหยุดอันนี้ก็จะเป็น3พี่น้องช่วยกันแต่พี่ชายจะอยู่ประจำเราจะมาเจอได้เนาะเจอทุกวันขอเล่นเช่นได้นะแต่ลูกค้าเล่นด้วยพี่ชายเขาเล่นหนังโฆษณาด้วยไม่ธรรมดานะห้ามเรียกคุณลุงนะคะต้องเรียกพี่ถูกพี่แบบอยากจะรู้ทางมาแล้วค่ะบอกทางมาหน่อยถนนรังสิตนครนายกผ่านดีมเวิร์นนะคะผ่านลาดใต้วงแหวนมาประมาณ400เมตรเลี้ยวซ้ายสังเกตป้ายเทคโนธานีอันไพกอล์ฟค่ะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลย2กิโลหน้าร้านจะมีบอลลูนสีเหลืองให้สังเกตถ้าเกิดมาไม่ถูกก็0809142319ค่ะก็จะเปิดทุกวัน7โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะเปิดทุกวันเลยไม่หยุดเลยนะไม่หยุดค่ะทางมาก็เป็นทางไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ใช่เทคโนธานีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เข้ามาทางนี้ผ่านหน้าร้านแน่นอนค่ะถือฝ่ามือนะมาชิมความอร่อยกันอร่อยจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณบุญมากนะคะที่ต้อนรับทีมงานแล้วก็เอาอาหารอร่อยๆอย่างนี้มาให้เราคุณผู้ชมได้ทานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอร่อยจริงอ่ะมันหยุดเลยอ่ะหนีบ้างเลยอ่ะ